โรงเรียนต้องมานั่งทำตามนโยบายของกระทรวงศึกษาซึ่งผมเข้าใจดีกระทรวงศึกษาถูกกดดันโดยคนซึ่งเป็นหัวก้าวหน้าซึ่งอ้างความเหลื่อมล้ำและไม่มีใครกล้าพูดท่านผู้ชมฟังหรอกว่านี่เป็นการอ้างความเหลื่อมล้ำมาสรุปภายใต้วาระที่แท้จริงที่ต้องการให้มีการเลิกเรียนลูกเสือซึ่งผมไม่มีปัญหาถ้าคุณต้องการให้มีการเรียนลูกเสือแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นระบบอะไรก็ไม่รู้คือศึกษาธิการถูกกดดันโดยฝ่ายซึ่งต้องการให้เลิกเครื่องแบบซึ่งผมก็เข้าใจคนซึ่งต้องการให้เลิกเครื่องแบบเนี่ยเขาลำคาญทุกอย่างที่มันเป็นเครื่องแบบเนี่ยอิชชูก็คือว่าไปมาตอนนี้เวลามีการเรียนลูกเสือที่โรงเรียนเนี่ยความที่ศึกษาธิการกดดันไปสั่งไปที่โรงเรียนโรงเรียนต้องทำหนังสือถึงผู้ปกครองว่าเครื่องแบบไม่ต้องใส่มาก็ได้ใส่แค่ผ้าพันคออ้าวแล้วถึงเวลามันเกิดอะไรขึ้นพอมีวันซึ่งเรียนลูกเสือครึ่งนึงใส่เครื่องแบบมาอีกครึ่งนึงไม่ใส่เครื่องแบบแล้วมันจะเวิร์กไหมนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณเคยเป็นทหารเนี่ยคุณจะรู้ว่าส่วนสำคัญในการฝึกวินัยของทหารเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องไปเป็นทหารแต่ถ้าคุณจะเป็นทหารเนี่ยเครื่องแบบทหารเนี่ยมันสำคัญมันเริ่มตั้งแต่เครื่องแบบฮะถ้าคุณไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่จะช่วยในการดูแลมันเริ่มตั้งแต่เครื่องแบบว่าคุณจะซักเครื่องแบบยังไงไปจนถึงรีดเครื่องแบบยังไงติดดาวยังไงติดยศยังไงให้มันเป๊ะๆคุณต้องเรียนรู้ในการขัดรองเท้าทหารแล้วไม่ใช่ไปซื้อรองเท้าหุ้มไอ้พลาสติกหนังแก้วมาแบบกระจกกระจกแต่ว่ามันเป็นต้องเป็นรองเท้าหนังซึ่งดำจริงๆแล้วขัดให้ดำเมี่ยมมันเริ่มต้นจากตรงนั้นทั้งหมดมันเป็นการฝึกวินัยในการดูแลเครื่องแบบการฝึกวินัยในการดูแลเครื่องแบบเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นลูกเสือที่ดีมันไม่ใช่แค่จิตอาสากูจะปลูกขออภัยพูดคำว่ากูผมพูดเรื่องนี้แล้วของขึ้นไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองแล้วเพราะนี่คือเรื่องการเมืองนี่คือเรื่องการเมืองกับปกครองเรามีฝ่ายซึ่งมีวาระในการที่จะเลิกเรียนลูกเสือเสร็จแล้วผมไม่ว่าคุณจะเลิกเรียนลูกเสือก็ได้มันก็สู้กันเรื่องนี้ในทางนโยบายกันไปผมยังต้องการให้มีการเรียนลูกเสือเพราะว่าแบ่งเวลา2สัปดาห์ครั้งมั้ง3สัปดาห์ครั้งตอนนี้น้อยมากให้เด็กได้ฝึกในวิชาการปฏิบัติการมันมีทุกอย่างตั้งแต่ทำกับข้าวตั้งแต่ผูกเชือกมัดปมต่างตั้งแต่กางเต็นท์ไปฝึกให้ใส่เครื่องแบบให้เป็นเนี่ยนะฮะทำไมมันจะไม่เป็นประโยชน์คราวนี้ถ้าจะรณรงค์เพื่อไม่ให้มีการเรียนลูกเสือในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างที่มันยังบังคับกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าก็รณรงค์กันแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณเอาความเป็นเครื่องแบบออกไปจากการเรียนลูกเสือขั้นตอนในการฝึกให้มีวินัยในการใส่เครื่องแบบอย่างถูกต้องผูกผ้าพันคอให้เป็นอยู่บนบ่ามันต้องเป๊ะยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกฝนแล้วกลายเป็นว่าผมต้องมานั่งเป็นหัวโบราณพูดถึงเรื่องนี้ถ้าจะมีลูกเสือควรจะมีเครื่องแบบลูกเสือแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะขออภัยคือเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะสมัยที่เรียนลูกเสือกันแล้วก็ใส่เครื่องแบบมันมีแม้ความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มันไม่มีใครกล้าเถียงหรอกเพราะว่าก็เป็นเรื่องภาระถ้าคนเขายากจนเขาใส่เครื่องแบบลูกเสือไม่ได้เมื่อก่อนใส่ไหมแล้วตอนนี้ปัญหาคือว่าผู้ปกครองก็ไปซื้อเครื่องแบบลูกเสือมาแล้วถึงเวลาโรงเรียนบอกว่าไม่ต้องใช้แต่มันต้องใช้อยู่ดีไงมันจะมีวันซึ่งออกงานใหญ่ไงมันต้องใช้ไงมันแค่ไม่ได้ใส่เป็นประจำไงเป็นลูกเสือมันไม่ใช่แค่เน้นในจิตอาสาแต่ถ้าเราต้องการอยู่ในสังคมซึ่งไม่มีการฝึกวินัยเรื่องเครื่องแบบเลยเนี่ยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องถกเถียงกันทางนโยบายแต่ผมคิดว่าไม่ต้องมาอ้างความเหลื่อมล้ำเพื่อที่จะในที่สุดแล้วเนี่ยใส่วาระของการยกเลิกการเรียนลูกเสือเข้ามาแล้วผมไม่ได้ใส่ความด้วยเพราะว่าผมไม่ได้รู้ทันคนซึ่งคิดแบบนี้ผมเคยคิดแบบนี้ทางรัฐมนตรีศึกษาได้ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้มีหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไปให้สื่อสารการซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือยุวกาชาดโดยให้โรงเรียนดำเนินการอย่างยืดหยุ่นไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครองการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดที่มีเครื่องแบบไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบครบชุดแต่ขอให้มีสัญลักษณ์เฉพาะบ่งบอกให้รู้ว่าเด็กได้เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดเช่นมีผ้าผูกคอผืนเดียวได้เพราะเป้าหมายสำคัญของการเรียนวิชานี้อยู่ที่กิจกรรมจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมและการเสียสละมากกว่าการให้ความสำคัญกับชุดยูนิฟอร์มขณะนี้สถานการศึกษาหลายแห่งก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอยู่แล้วเครื่องแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกวินัยนะฮะส่วนถ้าคุณมองว่าการฝึกวินัยมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นลูกเสือมันก็ต้องมีวินัยไม่ใช่เหรอตรีนุชสอนมวยรัชนกยืดหยุ่นชุดลูกเสือนานแล้วคือสำหรับผมมันไม่ควรจะยืดหยุ่นไงแต่ท่านรัฐมนตรีต้องเอาตามแรงกดดันตามกระแสไงพวกกระแสเขาอ้างเรื่องความเหลื่อมล้ำไงก็รอบหน้าเดี๋ยวเขาก็อ้างความเหลื่อมล้ำเรื่องของการยกเลิกเครื่องแบบอยากจะเลิกเรียนลูกเสือด้วยนะฮะออกนโยบายแต่ถ้าเรียนเครื่องแบบมันเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกวินัยหรือพวกอยากเป็นทหารไม่ต้องมีเครื่องแบบได้ไหม